สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยสะใภ้ชนบทเยอรมันนะคะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วสำหรับวิถีชีวิตของคนไทยในต่างแดนนะช่วงหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็เรียกว่าอากาศหนาวก็มาเยือนเรานะคะแต่ว่าการทำงานของเราก็ไม่ได้มีหยุดหย่อนนะวันนี้มายืนทำอะไรตรงมุมตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมนะสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในชนบทของเรานะในแต่ละบ้านเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆทำกันแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูไหนก็แล้วแต่นะวันนี้เราก็มายืนตรงอันนี้ก็เรียกว่าตรงกลางของบ้านนะก็จะเป็นโซนที่เอาไว้เก็บเข้าของที่เราซื้อมาแล้วก็มาพักไว้ตรงนี้เนาะบางทีเราออกไปซื้อของข้างนอกก็ไม่ได้ไปทุกวันนะเราก็ซื้ออาทิตย์หนึ่งก็วัน2วันแล้วเราก็เอาของมาพักไว้ในโซนมุมตรงนี้นะก็เป็นส่วนกลางของบ้านระหว่างบ้านด้านหน้ากับด้านหลังก็จะเป็นสวนนะตรงนี้ก็เอาไว้เรียกว่าจอดรถจักรยานด้วยแล้วก็เข้าของเครื่องใช้แล้วก็อุปกรณ์การทำงานต่างๆเนาะเครื่องไม้เครื่องมืออะไรแบบนี้นะคะโอ้โหมีหม้อทอดคาโทเฟลตรงนู้นด้วยนะคะก็ everything จริงกระเบลนะคะวันนี้ก็มาเรียกว่ามาทำความสะอาดตรงนี้ก็เป็นการทำงานในต่างแดนของแต่ละฤดูเนาะอันนี้เป็นวิถีชีวิตที่ก็แล้วแต่เนาะใครที่ไม่ต้องมาเป็นคนสวนหรือมาใช้ชีวิตในชนบทก็อาจจะไม่ต้องมีอะไรแบบนี้ทำเยอะนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่คือเลือกไม่ได้ไหนๆเราก็ได้มาใช้ชีวิตแบบนี้แล้วนะเราก็จะต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็เรียกว่าคิดบวกแล้วเราก็จะมีกำลังใจแล้วก็ก้าวต่อไปได้นะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราคิดดีแล้วมันทุกอย่างมันก็ดีหมดการทำงานเยอะก็ถือว่าเราได้ออกกำลังกายเนาะแล้วก็ได้จัดบ้านให้มันเป็นสัดส่วนที่ดูสะอาดสะอ้านเนาะไม่รกรุงรังอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าเราเรียกว่าทําให้บ้านสะอาดเนาะบางทีเราก็ไม่ได้แบบจะชอบทําความสะอาดอะไรอย่างนี้หรอกนะแต่สถานการณ์มันบังคับนะถ้าเราคิดดีอะไรอะไรมันก็ดีไปนั่นเองนะคะบางคนก็อาจจะทําอย่างที่ตัวเองชอบไม่ชอบใช้แรงงานก็แล้วแต่นะใครไม่ชอบใช้แรงงานก็คุณเลือกได้คุณก็ไปเลือกแต่สําหรับใครเลือกไม่ได้เราก็ต้องใช้แรงงานและทํางานในต่างแดนก็ใช้แรงงานเถอะทุกคนไม่ว่าจะเป็นงานอะไรงานทําความสะอาดงานดูแลคนป่วยงานซักผ้ารีดผ้าที่มันได้เงินแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายเราก็ทำเนาะเก็บเล็กผสมน้อยนะเราไม่เกี่ยงงานนะและนี่ก็จะเป็นเรียกว่าแชร์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่อยู่ในชนบทเนาะก็มีการทำงานทั้งในสวนทำงานในบ้านแล้วก็ทำงานในโซนที่บริเวณบ้านนั่นเองเนาะก็เรียกว่าใช้แรงแหละใครมาอยู่ในต่างแดนเนาะอันนี้สำหรับส่วนตัวของเรานะเราก็จะใช้แรงในทุกๆสิ่งอย่างเนาะเราจะนั่งสบายแล้วมันก็ไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นการที่เราเรียกว่าทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนเมื่อมาอยู่ในต่างแดนอันนี้ก็เป็นหนึ่งช่องทางที่รู้เลยว่าเราเปลี่ยนจากเสาออฟฟิศหรือทํางานในบริษัทนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือทํางานก่อนที่มาทํางานก็จะมีแม่บ้านมาทําความสะอาดเนาะเราก็แค่มานั่งโต๊ะแล้วก็ทํางานของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพอเรามามีชีวิตในต่างแดนนะเราก็พนักงานทําความสะอาดค่ะคุณแต่งตัวก็แบบไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะหน้าตาก็อย่างที่บอกเนาะครงครีมอะไรก็ไม่ได้ทาเยอะนะแต่จริงๆแล้วเราก็รักษาสุขภาพเราให้ดีนั่นเองแต่ถามว่าอยากจะแต่งตัวสวยๆแบบนั้นไหมก็อยากจะแต่งนะคะแต่ว่าเราต้องดูว่าเราอยู่ณสถานที่ไหนนะการปรับตัวเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเนาะแล้วก็คำว่าการใช้แรงงานเนี่ยเหมือนบางคนบอกว่าคนในต่างประเทศเขาก็จะไม่ชอบทำงานทำความสะอาดเขาก็จะเรียกว่าเป็นคนงานแล้วยังไงคะคนงานมันผิดตรงไหนนะเออคนงานเราทำแล้วเราได้เงินเนาะเราก็ถึงบอกว่าเราไม่เอาเกียรติไม่เอาอะไรของเรามาด้วยเนาะเวลาเรามาทำงานที่นี่เราก็ทิ้งทุกอย่างแล้วเราก็ปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็ทำงานในทุกๆอย่างให้มันมีความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นอีกงานนึงที่เราจะแชร์ว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชนบทของเราเนาะสภาพแวดล้อมหน้าหนาวเราทำอะไรบ้างในแต่ละวันเป็นวิถีชีวิตประจำวันด้วยของคนไทยในต่างแดนนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณดูเอาไว้ใครที่จะมาใช้ชีวิตที่นี่นะ
อันนี้อาจจะคุณอาจจะได้มาอยู่สภาพแบบนี้ก็ได้เนาะก็คือต่างคนต่างแล้วแต่วิถีชีวิตของใครของมันนะอย่างเราเองเราก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เนาะเผื่อบางคนไม่ได้เตรียมใจมาใช้ชีวิตแล้วจะต้องเฮ้ยมันต้องอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะเราเองก็เรียกว่าทำณปัจจุบันให้มีความสุขนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้คนที่กำลังมาใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแรงงานทุกคนเลยนะที่เราทำงานสุจริตเนาะมันเป็นงานที่ดีทำแล้วเราได้เงินได้สตางค์มาใช้จ่ายเนาะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทำงานเยอะเราก็จะเก็บเล็กผสมน้อยนะคะเพราะฉะนั้นในนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะแชร์ให้ได้รับฟังแล้วก็ดูความชีวิตความเป็นอยู่เนาะเดี๋ยวมาชมกันค่ะดูดฝุ่นเราก็มีปัญหานะอันนี้คือเรื่องของเรื่องนะเราก็ไปดูดแล้วมันก็จะโดนไอ้ลูกบอลกลมๆแล้วมันก็เข้าไปปิดเรียกว่าท่อเนาะแต่เราก็เรียกว่าอะไรซ่อมไม่เป็นก็เรียกผู้ช่วยมาช่วยเปิดอันนี้ก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เรียกว่าเก่าแก่มากๆเลยนะเพราะฉะนั้นข้างในเขาจะใหญ่มากๆสามีบอกว่าอันนี้นี่คือดูดได้ทั้งปีเลยนะคะถ้าเกิดเราถอดมาแล้วเนี่ย
มันก็จะต้องเอาออกมาเลยเพราะว่าไอ้ตัวล็อกนี่มันจะล็อกเลยนะมันก็จะแกะออกมาแล้วก็จะใส่เข้าไปคืนเองไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าไม่รู้ว่าจะมีบริษัทที่เขายังผลิตอยู่ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบสามีบอกว่าปีหนึ่งก็ใช้แค่อันเดียวนะสำหรับตัวที่ไอ้ตัวเติมนะเพราะว่ามันเป็นกล่องใหญ่แบบนี้เนาะเราก็เลยต้องมีตัวช่วยถ้าให้ทำเองนะบางทีก็เราไม่สามารถเปิดเองได้นะแบบนี้เนาะเหมือนที่เราไปทำความสะอาดกับบ้านอื่นๆก็แล้วแต่นะคะบางทีเราก็ทำความสะอาดแต่เราก็จะไม่ได้มาเปิดเครื่องดูดฝุ่นเนาะเขาต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เรานะเวลาเราไปทำความสะอาดอันนี้ก็ต้องตกลงแล้วก็ถามเขาให้ดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้นี่คือเราก็ซ้อมทำความสะอาดที่บ้านนะแล้วก็ไม่ค่อยอยากทำเพราะว่าทำแล้วก็ไม่ได้สตางค์เนาะแต่ว่าก็ได้ความสะอาดอย่างที่บอกนะคะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตที่เรียกว่าในเมื่อเรามาแล้วเนาะอะไรที่เราทำได้เราก็ทำเนาะไม่เกี่ยวว่าจะใช้แรงหรือไม่ใช้แรงก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไงเนาะเราทำแล้วเราสบายใจเนาะบ้านเราสะอาดหรือเราทำแล้วเราได้เงินมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะถึงจะไม่ได้เงินเยอะเราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเนาะอย่างที่บอกวันนี้ก็เรียกว่าเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เนาะโซนตรงในบ้านของเราเพื่อที่จะถ้าเป็นหน้าหนาวแล้วมันก็จะเรียกว่ามีพวกหนูพวกอะไรมาอย่างเงี้ยเราต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็วางของให้เป็นระเบียบเพื่อที่เราจะมาหยิบจับได้ง่ายได้อย่างที่เราต้องการรองเท้านี่เราก็ต้องเก็บเอาไปบริจาคนะเพราะว่าลูกชายก็ใช้ไม่ได้แล้วนั่นเองเนาะเยอะเลยค่ะนี่ก็เป็นเรียกว่าการใช้แรงงานอีกอย่างนึงเนาะคือทำงานแล้วก็ไม่ได้ตังค์ทำงานของโซนของบ้านตัวเองเนาะอย่างแน่นอนเนาะใครเข้ามาแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาช่วยทำงานนะเราก็เป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับตัวเองให้มากๆนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเรามีงานโซนอื่นๆมาทำอีกเยอะแยะเนาะเผื่อใครดูเอาไว้จะได้เตรียมตัวเมื่อมาอยู่ในต่างแดนนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนทุกท่านนะที่แวะเข้ามาบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Cheers, we descend.